ินดีเสมอสำหรับพี่น้องค่ะเพราะว่าคือต้องบอกว่าพี่น้องเป็นผู้ใหญ่ที่เชียร์เคารพรักมากสำหรับพี่น้องมนุษย์โอชานะคะเพราะว่าแบบเหมือนจริงๆแล้วก้าวแรกที่เชียร์ออกมาเป็นอิสระผลงานแรกที่เชียร์ได้ทำแล้วก็ได้มีโอกาสก็มีพี่น้องเป็นผู้ให้โอกาสค่ะฉะนั้นวันนี้ก็จริงๆแล้วแบบเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเชียร์เองกับชาเม่ด้วยก็เลยแบบพี่น้องเลยให้เกียรติมาดีใจมากๆแล้วก็ดีใจไปกว่านั้นคือพี่น้องบอกว่ามีละครให้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจเพราะว่ารอเสมอที่จะร่วมงานกับพี่น้องค่ะได้ยอมรับคุยกันไว้มากไหมคะจริงๆก็ได้เคยเจอกันตลอดนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะด้วยเวลาด้วยอะไรที่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่ว่ายังไงแล้วอย่างที่บอกค่ะคือพร้อมเสมอสำหรับพี่น้องค่ะเรายังรับเรารับเลยหรือยังคือยังไม่ได้มีการตกลงรายละเอียดนะคะคือพี่น้องเขาอาจจะมีคิดโปรเจกต์ไว้ในใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะกับบทบาทเราต้องเลือกบ้างไหมครับกับบทบาทนะคะจริงๆเชียร์ก็เป็นนักแสดงที่ก็ค่อนข้างอยากเล่นบทบาทที่หลากหลายอะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพี่หน่องก็ยินดีเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นบทอะไรก็คือรับแน่นอนไม่ว่าจะบทอะไรก็ตามคาดว่านะคะคือถ้าพี่หน่องจะทำจริงๆแล้วมีโอกาสนั้นก็ยินดีค่ะเราต้องเลือกมากขึ้นไหมเพราะพระเอกเราก็ถ้าจะติดกับภาพเอาพูดมาเชื่อเลยจริงๆแล้วเชียร์ว่าแล้วแต่ทางผู้ใหญ่จะมองความเหมาะสมแล้วกันค่ะว่าแบบเราจะมีโอกาสได้คู่กับใครได้เล่นกับใครอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นกับหลากหลายอาจจะแบบวนๆเวียนๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าจะกลับมาเจอกับเต้ยอีกครั้งนึงก็เหมือนก็มันห่างภาพนี้กันไปสักพักแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมคะยินดีค่ะยินดีเสมอค่ะเชียร์มองว่าคือดราม่ามันก็เป็นความรู้สึกละกันที่เกิดขึ้นกันไปอาจจะมีความคาดหวังผิดหวังหรือแบบไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรหลายๆอย่างอะไรแบบนี้แต่เชียร์เชื่อว่าทุกอย่างมันตั้งอยู่บนความรักอ่ะมันตั้งอยู่บนการเป็นแฟนคลับที่อยากจะเห็นคู่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยดราม่ามันก็เลยอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าเชื่อว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้สำคัญที่สุดไม่เจอกันก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราทำงานเวลาที่เราไม่ได้ทำงานกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะห่างๆกันไปแต่เชื่อว่าถ้ากลับมาทำงานมันก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแต่ที่เจ๊ยังช็อตบนเวทีเมื่อกี้ก็มีเสียงกรี๊ดกราดเอาใครมาเป็นพิเศษไหมคะมีเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนมีจิตวิเป็นพิเศษจากหนุ่มจุดเทาอะไรเงี้ยชุดเทาเยอะมากเลยพี่คนนี้ก็ชุดเทาค่ะไม่ได้เขินเขินแทนเพื่อนชุดเทานั่นเองนี่ไงชุดเทาของเพื่อนเห็นไหมคะเป็นชุดเทาของเพื่อนนี่ค่ะเขินแทนเพื่อนแต่จริงๆคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นไหมคะก็สนิทมากกว่าคนอื่นหน่อยวันนี้เขาก็มาร่วมยินดีป่ะคะร่วมยินดีค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้มีแต่คนสำคัญที่มาค่ะมาอยู่ข้างเราตลอดเวลาเขาเคียงข้างมายังไงบ้างคะสำหรับแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็เคียงข้างค่ะเคียงข้างเราก็มีเพื่อนๆที่ดีเสมอค่ะเกลียดหน้าแบบแต่คนนี้คือมาในฐานะคนพิเศษค่ะทุกคนที่มาในวันนี้สำหรับเชียร์พิเศษทุกคนวันนี้พิเศษสุดไหมคะพิเศษก็คนที่ก็พิเศษไงก็พิเศษก็พิเศษไงเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะแล้วแฟนด้วยแล้วขอให้โฟกัสที่การเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะพวกคุณครับพวกคุณสัมภาษณ์พี่อ้ําอยู่ไม่ใช่เหรอคะพวกคุณมีตาหลังก็ด้วยเหรอคะเมื่อกี้เรารู้จักกันก็รู้จักกันมีการได้ไปลงการเรียนค่ะมีการเรียนศึกษาอะไรแบบนี้นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการตลาดอะไรแบบนี้ก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้นั่นแหละแล้วก็คือจริงๆเพื่อนๆที่มาในวันนี้ก็เป็นเพื่อนๆกลุ่มเดียวกันที่เรียนด้วยกันนั่นแหละค่ะเขาเป็นหนึ่งที่ปรึกษาเราเฉพาะตัวก็เป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจกำลังใจก่อนเรียกแฟนนะคะเราไม่หาคำจำกัดความกันตรงนี้ได้ไหมคะกันไปก่อนอะไรนะคะกันไปก่อนเรื่อยๆก็พิเศษก็พิเศษไงแล้วก็พิเศษแล้วว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกค่ะเพราะเชียร์เป็นคนชวนเขามาเองค่ะสนิทสนมกันมานานแค่ไหนอ๋อก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะคะประมาณ3มันเริ่มพัฒนากันเมื่อไหร่คือต้องบอกว่า
มันก็ใช้เวลามามากมากเลยนะคะใช้เวลามากมากคือเหมือนแบบระยะเวลาก็2ปีอะไรอย่างเงี้ยกว่าคือต้องบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันจริงๆเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็เหมือนมีเรารู้สึกว่ามีเพื่อนที่ดีคนนี้อยู่แบบพยายามทำอะไรให้เราเสมอเลยแบบเนี้ยค่ะวันนี้ลงล็อกมากขึ้นลงล็อกมากขึ้นลงล็อกมากขึ้นไหมเป็นต้องบอกเป็นความสบายใจแล้วกันเพราะว่าคือเชียร์เป็นคนดูใครนานมากคือ2ปีที่เราเห็นมาเราก็รู้สึกว่าโอ้มันก็จะมีใครเนาะที่แบบว่าตั้งใจทำอะไรให้เราตั้ง2ปีมันมากับความเป็นเพื่อนกันจริงๆอะค่ะเป็นเพื่อนเลยแล้วเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยเจอกันแล้วรู้สึกแบบพิเศษมากกว่าเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันค่อยๆเห็นความดีแล้วกันค่ะเรียกเขาว่าเพื่อนคงไม่น้อยใจใช่ไหมก็บอกว่าพิเศษก็พิเศษเพื่อนพิเศษชอบเพื่อนพิเศษก็ตอบไปอ่ะเพื่อนพิเศษฮะโอเคนะเขาชนะใจเราตรงไหนก็อย่างที่บอกค่ะคือแบบกว่า2ปีนะกว่า2ปีที่เราเห็นเขาทำอะไรให้เราแบบดีเสมอดีเสมอดีจนแบบจากที่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาไม่รู้สิแบบมันเป็นความสบายใจนะคะค่ะเป็นความเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าค่อยๆเห็นว่าเออคนคนนี้ดีจริงอันนี้ผู้ใหญ่มันก็มาพิเศษกันตรงนี้แหละค่ะวันนี้ค่ะ